ลับมาพบกับพิมพ์และ Eat Move Sleep นะคะกายใจจิตสุขภาพดีไม่มีขายวันนี้เรามาถึงเอพิโซดที่8กันแล้วนะคะตื่นเต้นเนาะเหมือนกับแบบค่อยๆไล่ๆๆๆไปแล้วนะวันนี้นะคะเราขึ้นแชปเตอร์ที่3นะคะเป็นแชปเตอร์ที่ชื่อว่า Quality First นะคะหรือว่าคุณภาพต้องมาก่อนเสมอนะคะโดยที่แชปเตอร์ 3.1 เนี่ยนะคะเซกชันนี้ชื่อว่า What Counts More Than Calories นะคะหรือภาษาไทยว่าอะไรเอ่ยมีความสำคัญมากกว่าแคลอรี่นะคะเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะเวลาที่ไปซื้ออาหารเนี่ยคุณอาจจะเคยได้อ่านพวกด้านหลังตรงนี้นะคะที่เขาเรียกว่าข้อมูลทางโภชนาการที่อยู่หลังซองแบบนี้นะคะที่เป็นกรอบเรียงแบบนี้เขาบอกว่าการที่คุณอ่านเพียงแค่บรรทัดบนบรรทัดเดียวนะคะหรือที่ระบุไว้ว่าเป็นปริมาณแคลอรี่ต่อ1หน่วยบริโภคเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่คุณดูแค่บรรทัดบนบรรทัดเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่หลงผิดมากคุณก็ฮะถึงขั้นหลงผิดเชียวหรอนะคะตอนแรกที่อ่านบทนี้ต้องบอกเลยฮะฉันถึงขั้นหลงผิดเชียวหรอทำไมอ่ะกินของที่แคลอรี่น้อยก็น่าจะดีแล้วนี่อย่างพิมเนี่ยนะพิมแบบติดกับเลยนะพิมเป็นประเภทแบบว่านะเอาลูกอมเม็ดนึงนะคะลูกอมเม็ดเดียวมันแค่แบบ10-20แคลอรี่อะไรเงี้ยก็ถือว่าขัดเขาเรียกขัดเหตุการณ์นั้นไปคือแบบว่าจะได้ไม่ต้องไปกินของหวานอย่างอื่นอะไรแบบนี้นะคะแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าลูกอมลูกนั้นเนี่ยมีแต่น้ำตาลอย่างเดียวเลยนะคะน้ำตาลล้วนๆเนี่ยมันน้ำตาลกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลจะไปทำลายไปเพิ่มกระบวนการเอจจิ้งโอ้มากมายนะคะกลับเข้ามาตรงนี้มาเขาบอกว่ามีเพียง9% นะคะคือเรียกว่าจาก100คนที่เดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเพียงแค่9คนเท่านั้นที่เวลาหยิบซองหรือหยิบกล่องหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยนะจะพลิกมาดูด้านหลังว่าบรรทัดแรกบรรทัดบนเนี่ยเขาบอกว่ามันทั้งหมดกี่แคลอรี่ต่อ1หน่วยบริโภคนะคะแต่ว่าจาก100คนเนี่ยนะคะจะมีเพียงแค่1คนเดียวนะคะที่มองนะคะเลยจากบรรทัดบนลงมาข้างล่างคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ไขมันโปรตีนอะไรต่อมีอะไรเท่าไหร่นะคะมีเพียงแค่1คนซึ่งดิฉันเป็น1คนนั้นคุณเนี่ยเวลาเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตดีเนี่ยนะหายไปเลยนะคะเหมือนข้าวแดดสนธยาแบบไปยืนพิกอยู่นั่นน่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้อ่ะซองนี้เปรียบเทียบยืนอยู่อย่างนั้นนะคะคือยาวนานกว่าการไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าซะอีกนะคะเยอะมากอ่ะเขาบอกว่าการที่เราเลือกทานอาหารบางอย่างเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบยากเนาะเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกทานอันไหนดีนะคะเขาบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยเราทานคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือแป้งนี่แหละมากเกินกว่าที่เราควรจะบริโภคแล้วก็ทานโปรตีนนะคะหรือเนื้อสัตว์เนี่ยน้อยกว่าที่เราควรจะบริโภคนะคะซึ่งจริงแล้วมันควรจะสลับกันนะมันควรจะมากกว่านั้นเขาบอกว่ามีการศึกษาที่โชว์ให้เห็นนะคะว่าการที่เราเพิ่มปริมาณโปรตีนในแต่ละมื้ออาหารเพียงเล็กน้อยนะคะควบคู่ไปกับการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตหรือปริมาณแป้งในแต่ละมื้อเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังติดแป้งนะคะพิมเชื่อหลายๆคนพอกินนู่นกินนี่กินนั่นเสร็จยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะมันแบบแล้วเมื่อกี้กินอะไรไปตั้งเยอะแต่แบบคือยังไม่ได้กินข้าวนะคะรู้สึกว่าจะต้องกลับไปกินข้าวอีกนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คุณดูไอ้เจ้าตัวข้อมูลโภชนาการด้านหลังเนี่ยนะคะถ้าคุณสังเกตเนี่ยหรือว่าคุณดูเป็นประจำคุณจะรู้เลยว่าเขาจะระบุปริมาณเนี่ยเป็นกรัมนะคะเพราะนั้นเขาจะมีช็อตคัทตรงนี้ให้ค่ะว่าเราควรจะพิจารณาอาหารอย่างไรคือในโดยเฉพาะยิ่งในเวลาเราเร่งรีบใช่ไหมเราไม่สามารถจะเลือกอะไรได้มากมายแต่อย่างน้อยเราสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยการเลือกนะคะโดยการคำนวณเลขง่ายๆตรงนี้นะคะโดยการดูสัดส่วนนะคะปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่อโปรตีนนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะต้องเป็น1:1งงไหม1:1หมายถึงอะไรเปรียบเทียบง่ายๆ1:1หมายถึงถ้าเกิดว่าคุณทานข้าว1ช้อนก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคุณจะต้องทานกับข้าวที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะด้วย1ช้อนในปริมาณที่เท่ากันนี่คือ1:1แต่ถ้าเกิดว่าคุณทานข้าว3ช้อนแล้วกินเนื้อสัตว์หรือกินกุ้งตัวเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะคะคือคุณจะได้ปริมาณโปรตีนที่น้อยเกินไปแล้วโอเวอร์โหลดตัวเองด้วยคาร์โบไฮเดรตนะคะเขาบอกไม่ควรนะคะทีนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ช็อตคัทเท่านั้นนะคะมันยังไม่ใช่เพอร์เฟกต์โซลูชันสำหรับการเลือกอาหารเพียงแต่ว่าในเวลาที่พิมบอกแหละคือเราเร่งรีบหรือเราจำเป็นต้องซื้อทางเลือกมันไม่ได้มีมากมายนะคะลองใช้วิธีนี้อ่ะพิมมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะตัวอย่างอันแรกเลยอันนี้เนี่ยนะคะเป็นอาหารแบบพร้อมรับประทานนะคะตัวนี้เนี่ยพิมเขียนเลยตัวนี้เนี่ยนะคะมีทั้งหมด130แคลอรี่นะคะต่อ1เซอร์วิงคืออันนี้นะคะต่อ1หน่วยบริโภคแล้วโดยที่ใน1เซอร์วิงเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรต7กรัมนะคะแล้วก็มีโปรตีนถึง14กรัมก็เท่ากับว่าเรโชนะคะหรือสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตต่อโปรตีนเนี่ยคือ1:2นะคะซึ่งเมื่อกี้เขาบอกไว้แล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะเป็น1:1ถูกมั้ยถ้าว่าถ้าเกิดสมมติพิมพ์ทานอันนี้เข้าไปล้วนๆเนี่ยเท่ากับว่าในซองนี้เนี่ยนะคะมีแป้ง1ส่วน
แต่มีโปรตีนถึง2ส่วนด้วยกันเข้าใจไหมนะคะนี่คือข้อดีของมันค่ะส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นอาหารแช่แข็งนะคะอาหารแช่แข็งให้ดูสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะที่ระบุมาตรงนี้เนี่ยคือโอเคพลังงานนะคะต่อ1หน่วยบริโภคคือ180กิโลแคลอรี่นะคะแต่ว่ามีคาร์โบไฮเดรต7โปรตีน17นะคะเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่ลดทอนแล้วเนี่ยก็คือจะมีคาร์โบไฮเดรต1ต่อโปรตีน 2.5 เท่ากับอะไรถ้าเกิดคุณทานอาหารถุงนี้เนี่ยเท่ากับมีโปรตีนเพียงแค่1ช้อนมีคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่1ช้อนต่อโปรตีน 2.5 ช้อนนะคะเท่ากับว่าคุณได้ปริมาณโปรตีนที่คุณควรจะได้แทนที่จะไปกินกินคาร์โบไฮเดรตจํานวนมากทีนี้มาถึงตัวอย่างที่ไม่สมควรบ้างนะคะตัวอย่างไม่สมควรก็อย่างเช่นพวกที่เป็นขบเคี้ยวทั้งหลายนะคะพวกนี้บอกเลยว่าเรโชคาร์โบไฮเดรตสูงปี๊ดนะคะแต่จะสูงมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นกับวิธีการทํานะคะบางยี่ห้อก็ใช้วิธีการเบคบ้างอะไรบ้างอาจจะออกมาดีกว่าอื่นนะคะแต่ยังไงก็ตามไม่ควรกินเยอะนะคะวันนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าปริมาณต่อ1หน่วยบริโภคเนี่ยนะคือจะให้พลังงานทั้งหมด160แคลอรี่นะคะโดยที่ใน1หน่วยเนี่ยนะคะมีคาร์โบไฮเดรตปาไป17กรัมนะคะแล้วให้โปรตีนแค่2กรัมอ่ะแปลว่าถ้าเกิดลดทอนแล้วนะคะคุณจะได้คาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมต่อโปรตีนเพียงแค่1กรัมนะคะก็เท่ากับว่ามีเนี่ยคาร์โบไฮเดรต 8.5 แล้วมีโปรตีนเพียงแค่1จุ๋มจิ๋มเล็กน้อยมากเลยนะคะก็คือแบบพยายามทานน้อยๆนะคะอยากพิมพ์รู้บางทีมันก็อยากปากอยากนะคะแต่ว่ามันก็ต้องอดทนบ้างแต่สำหรับประเภทที่เกลียดที่สุดเลยนะคะคือเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตไปแล้วเจอแบบนี้นะคะคือเอาสติกเกอร์มาติดทับเจ้าตัวข้อมูลโภชนาการนะคะแบบนี้บอกเลยโป้งนะคะถือว่าเป็นการหลบซ่อนนะไม่ยอมให้เราเห็นข้อมูลที่เราควรจะเห็นนะคะอาหารประเภทนี้เลิกนะคะไม่ซื้อไปเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะเลือกรับประทานอาหารนะคะที่มีสัดส่วนของโปรตีนของเขาเรียกอะไรคาร์โบไฮเดรตต่อโปรตีนเนี่ยคือ5ต่อ1นั่นคือน้อยสุดแล้วนะน้อยสุดนะคะซึ่งไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยพิมพ์พอจะนึกได้นะคะพวกประเภทก๋วยเตี๋ยวพวกอุด้งอะไรอย่างนี้นะคะคือประเภทที่แบบเราไปเห็นในร้านกระทะเหล็กอะชามเบลเลอร์เลยนะมีแต่เส้นจริงๆแล้วก็น้ำซุปแล้วก็มีหมู3ชั้นที่แบบว่าต้มจนเปื่อยเงี้ยหั่นมาบางๆแผ่นนึงอะไรอย่างเงี้ยพิมแบบนี้มันอะไรนี่มันอาหารอะไรทำไมมันมีแต่เส้นนะคะพิมทานไม่ได้เลยนะคะหรือประเภทอันนึงคือแต่นี่ชอบมากนะอีกประเภทคือพิซซ่ามีแต่แป้งคือหน้าข้างบนเนี่ยมันบางมากนะคะเนี่ยแล้วก็หอยทอดมีแต่แป้งหอยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะกะปิกะปอยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ตัวดีเลยเนี่ยของโปรดนะคะมีแต่เส้นมีแต่น้ำมันโอ้โหลงเอาน้ำมันกับเส้นคลุกกันนะแล้วก็มีเศษไก่อยู่กระพริกนึงนะคะไม่ไหวนะเขาบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรที่จะพยายามนะคะกินคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเนี่ยอย่างเขาเรียกอะไรอย่างบาลานซ์นะคะบาลานซ์หมายถึงอย่างน้อย1ต่อ1นะคะหรือว่าคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าแล้วโปรตีนมากกว่าเสมอนะคะเขาบอกการใช้สัดส่วน1ต่อ1เนี้ยมันยังไม่ใช่เพอร์เฟคเมทริกซ์นะคะเขาบอกเลยนะคะมันไม่ใช่วิธีที่เพอร์เฟคที่สุดในการวิเคราะห์หรือว่าเขาเรียกอะไรวัดคุณภาพของอาหารนะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นช็อตคัทที่จะทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้โอเวอร์โหลดเจ้าตัวคาร์โบไฮเดรตลงไปนะคะสำหรับตัวพิมพ์เองเนี่ยนะคะพิมพ์ชอบกินไข่เพราะนั้นพิมพ์คิดเลยว่าพิมพ์อยากจะแนะนำทุกคนว่าจริงๆแล้วไข่เป็นอาหารที่ดีมากนะคะเป็นโปรตีนที่หาง่ายราคาถูกแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะชอบกินไข่หรือเปล่าจริงๆแล้วพิมพ์เคยเจอนะคนที่บอกฉันไม่ค่อยชอบกินไข่เลยอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ก็เลยแบบจริงหรอ เหมือนเจอคนที่แบบไม่ค่อยชอบกินช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวพิมพ์เองนี่แบบช็อกโกแลตนี่เท่าไหร่เท่ากันนะคะแต่ตอนนี้ก็พยายามเริ่มลดทีนี้เพิ่มเติมจากบทนี้นิดนึงนะคะคือแม้ทอมจะพูดถึงเรื่องของโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคือเวลาที่เราดูเนี่ยนะคะเราก็จะดูว่ามีปริมาณแคลอรี่เท่าไหร่ใช่ไหมคะบรรทัดบนสุดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าแคลอรี่มันเยอะจัดแต่บางทีพิมพ์ก็วางเลยก่อนเลยนะคือยอมรับพอเห็นแคลอรี่เยอะปุ๊บวางเลยไม่ว่ามันจะโปรตีนเยอะคาร์โบไฮเดรตน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดแคลอรี่มันอยู่ในเรนจ์ที่พิมพ์รับได้นะพิมพ์ก็จะมาดูต่อว่าโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่แล้วพันธะสุดท้ายที่พิมพ์ดูคือพิมพ์จะดูตัวน้ำตาลถ้าเกิดน้ำตาลเยอะปุ๊บเนี่ยไม่ต้องพูดกันเลยนะคะเพราะน้ำตาลเป็นอะไรที่แย่มากนะคะเป็นตัวที่ช่วยเร่งกระบวนการเอจจิ้งทุกอย่างของร่างกายนะคะทีนี้มาถึงความท้าทายบทนี้ค่ะความท้าทายของนี้ที่พร้อมบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยพยายามให้เลือกอาหารนะคะที่บาลานซ์คือโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรต1ต่อ1นะคะเพราะนั้นลองดูค่ะถ้าเกิดคุณทำได้ไม่ได้ยังไงนะคะคอมเมนต์ไว้ให้ทางล่างบ้างนะคะบ๊ายบายค่ะ